นะผมพูดเรื่องนี้แล้วผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตนะผมพูดเรื่องของแม่เหล็กโลกเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยพีเอ็นจีที่ผมพูดถึงเนี่ยครับผมก็เชื่อมาในส่วนตัวผมนะครับว่าไอ้พีเอ็นจีหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมว่าค้นพบตรงนี้และนำมาใช้ได้หลากหลายมากครับหลากหลายเหลือเกินหนึ่งในนั้นก็คือมารักษามนุษย์ยอมรับไหมว่ามนุษย์นั่งอยู่ตรงนี้ยอมรับไหมครับไม่ยอมรับคุยก็ไม่รู้เรื่องนะให้รู้ใช่ไหมฮะยอมรับนะมนุษย์ซึ่งเป็นเพศพ่อเพศผู้ก็แล้วกันนะมนุษย์ที่เป็นเพศเพศเมียมนุษย์ที่เป็นเพศเมียเพศแม่เนี่ยผมบอกว่ารู้ไหมท่านรู้เรื่องไหมว่าท่านคือเจ้าของท่านน่ะคือเจ้าของห้วงแห่งจักรวาลขออนุญาตได้ไหมคำพูดต่อไปนี้ไม่เกรงใจนะคำถามนะไม่เกรงใจนะขออนุญาตนะมันเป็นภาษาที่พูดปุ๊บมันจะไปล้ำสิทธิส่วนบุคคลแต่มันก็เป็นความจริงต้องขออนุญาตชัดๆครับพูดต่อไปนี้เพราะว่าผมดูหน้าตาผมดูการแต่งตัวผมดูกิริยาตั้งแต่เริ่มเข้ามาอะไรต่างๆตั้งแต่คราวที่แล้วก็ผมก็วินิจฉัยขาดเหมือนกันนะว่าคือใครท่านผู้นี้คือใครประมาณนั้นน่ะงั้นถามเถอะขออนุญาตนะค่ะเคยผลิตพลเมืองมาได้ยังครับไม่เคยเห็นไหมรู้ไหมเป็นเจ้าของห้วงแห่งจักรวาลสิ่งนั้นเรียกว่ามดลูกครับครับเวลาผมคุยผมจะคุยเรื่องพวกนี้แหละกับผู้ที่พอจะคุยกันได้คุยเรื่องนะครับผมกำลังคุยกับเจ้าของห้วงแห่งจักรวาลนะครับทุกคนมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากห้วงแห่งจักรวาลคือมดลูกครับผมฝ่ายพ่อเป็นผู้ฝ่ายผลิตสเปิร์มฝ่ายแม่เป็นฝ่ายผู้ที่ผลิตไข่ทั้งสองสิ่งนี้มันจะมาบรรจบกันอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลลองคิดถึงสรีระของตัวเองไข่เนี่ยมันผลิตนอกมดลูกไข่ฟองนั้นนะครับผมให้คุณลักษณะมันว่าก็คือดวงจันทร์ตัวเรานี่คือโลกในมดลูกคือจักรวาลไข่ฟองนั้นนะฮะพอเวลามันผลิตมาเรียบร้อยแล้วมันก็หมุนไปตามวัฏจักรมันบดเข้าไปสู่ในจักรวาลไปสแตนบายเพื่อที่จะรอสเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตปิดๆๆๆมาแล้วจ้ะยิงตรงเข้าไปไข่เป๊ะเราเรียกว่าปฏิสนธิเท่านั้นล่ะคนที่เคยผลิตพลเมืองมาแล้วใน point of view จุดเนี้ยไม่มีทางวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันเกินวิสัยของวิทยาศาสตร์จะไปรับรู้ตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยครับไม่ว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะตั้งเครื่องสแกนการเกิดไข่ของฝ่ายแม่และสแกนการเกิดสเปิร์มของฝ่ายพ่อไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะไปยกย่องมันมากจนเกินไปมันไม่ได้เก่งเกินที่จะรู้เรื่องธรรมชาติของเราหรอกครับแต่มนุษย์ผู้ซึ่งจะรู้เรื่องธรรมชาติเกินกว่าธรรมชาติมีให้อ้างถึงอยู่แล้วเวลานี้เมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมาผมได้อ้างถึงพระองค์ไปเป็นเวลาแต่ผมก็เป็นหอนพระองค์นะ
ผมไม่ได้โหนพระองค์นะในการที่ผมทำงานตรงนี้แต่อ้างถึงครับถามว่าอ้างอิงได้ไหมบทบัญญัติที่มีอยู่ในกองอยู่84,000พระธรรมขันธ์นั่นนะครับมันอ้างอิงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยถ้าถามผมนะ84,000พระธรรมขันธ์อ้างอิงมาใช้ได้จริงๆมันมีหัวข้อทำอยู่ไม่เกิน5-6หัวข้อต่อไปนี้1ปฏิจจสมุปบาท2อิทัปปัจจยตา3อภิมหาสติปัฏฐาน4สี่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟห้าก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหกกฎพระไตรลักษณ์ผมว่าอ้างถึงแค่หกหัวข้อนี้แล้วจะมา analyze เข้าไปโดยรู้สิ่งนั้นโดยจิตอย่างเดียวครับทีนี้นอกเน้นตัวหนังสือหมดคนจำเก่งก็คิดว่าเก่งอ้างอิงได้เยอะก็คิดว่าสุดยอดความจริงตำราทั้งนั้นความจริงตำราทั้งนั้นตำราคือสิ่งสมมติสิ่งสมมตินั่นแหละคือตัวอัตตาอัตตาตัวตนนั่นคือใช่เราต้องเข้าใจอัตตาไม่เข้าใจอัตตามันข้ามอัตตาไม่ได้ไม่เข้าใจสมมติมันข้ามตัวสมมติไม่ได้เพราะตัวสมมตินี่คือสร้างความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อนะคุณโยมความไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่ความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อนะโยมแปลว่าใครล่ะจะไปเจอความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อขออนุญาตหรือไม่เคยเชื่อหาเลยในโลกนี้เจอความจริงบ้างไหมถ้าเจอจริงแล้วก็นั่นคือของจริงแท้จริงแท้ตรงนั้นเรียกว่าปรมัตถ์แต่ต้องเจอโดยเพียวสปิริตเท่านั้นครับลุงจะใช้ก็พูดว่าเพียวสปิริตเมื่อกี้ผมอ้างถึงคนคนหนึ่งเนาะผมจดชื่อเข้าไว้ด้วยครับอยู่ในเพราะว่าผมจะติดตามงานเขาเปิดพัดลมหน่อยนะคะลุงอ่ะได้ผมเปิดแอร์ให้เปิดแอร์ฮะเปิดแอร์ดีกว่าไม่เปิดแอร์เนี่ยแอร์อากาศด้วยไม่เกี่ยวผมไม่ค่อยจะห่วงมันหรอกครับผมจดชื่อเข้าไว้ด้วยนะมิสเตอร์เนสสันเนสซิมเดี๋ยวนะ NASIMมิสซิมฮารามีนหมอนี้เมื่อกี้ผมดูงานเขาเมื่อกี้เนี่ยครับไปไหนไม่รู้ที่ผมนั่งดูเมื่อกี้เนี่ยครับสุดยอดมากครับเนี่ยก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้แล้วไม่เป็นไรค้นหาได้แล้วพอจำชื่อไว้เรียบร้อยแล้วกดแป๊บก็อย่าจำชื่อได้หมดแล้วเรื่องนี้เนาะกดเข้าไป Google เนี่ยรู้เลยครับกูรูรู้ทุกอย่างครับกูรูเขาบอกว่าตัวเขาเองนะเขาใช้คำว่า connected แปลว่าเขาประสบการณ์ตรงนั้นเขาสามารถ connect ติดต่อ universeครับครับแปลว่าเขาต้องมีมิติของจักรวาลครับครับอีกอย่างผมดูงานแอนิเมชันของเขาเนี่ยสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับผมถือว่านี่เหนือกว่าไอสไตล์ครับครับผมว่าเหนือกว่าไอสไตล์เพราะไอสไตล์เนี่ยเขาจะรู้เรื่องแสงเก่งเรื่องแสงแค่นั้นเองครับนะรู้เรื่องแสงเก่งเรื่องแสงแต่พระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วคือ enlightenment นั่นเอง
ไลท์คือแสงนั่นแหละครับนะส่วนลุงหนอกบอกว่า the end of light ของผมใช้คำพูดว่าสิ้นสุดของแสงนะเพราะว่า enlightenment นี่มันต้องยกไว้สูงๆเพราะว่าเป็นคำพุทธเจ้าเราไม่เกี่ยวแต่เรายกย่องเอาไว้ครับใช่ไหมฮะอันนั้นแปลว่า bright ครับหรือว่าแปลว่า clear ก็ได้นะ emptiness ก็ได้โอ้โหแต่มันมี energy มากมายมหาศาล energy ไอ้เจ้าหมอเนี่ยไอ้เนสซินที่ว่าเนี่ยเขาไปเจอ energy ใน universe เขาก็มาเล่ามาเป็นคุ้งแควเลยฮะผมก็ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างภาษาอังกฤษเนาะมันเกิดผิดที่นะมันเกิดผิดที่ถ้าผมไปร้องแอที่แผ่นดินลอนดอนแล้วป่านนี้งานผมโอ้โหจะขนาดไหนเลยนะงานผมจะขนาดไหนจะรู้นะไม่เป็นไรอะไรก็สู้ภาษาไทยเราไม่ได้เพราะว่าภาษาไทยเราคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้พวกเราใช้สื่อสารกันย้ำคำว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ก็แปลว่าได้ประดิษฐ์ออกมาเป็นตัวสอนไทย44ตัวนะฮะสระเท่าไหร่แล้ววรรณยุกต์ล่ะนะภาษาไทยเรามีภาษาวรรณยุกต์ภาษาเดียวในโลกที่เป็นเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติกา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 แม่งเลยอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนี่คือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงถอยหลังมาหนึ่งก้าวคือนักบวชคือพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินประวัติศาสตร์แค่นี้ก็พอแล้วเชื่อกับเด็กได้ยินได้รู้นะถ้าจะเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดนะให้มันลิงก์เข้าสู่ภาษาไทยแค่นี้เองอย่าไปมากไปกว่านั้นเด็กมันไม่จำมันมากไปผู้ใหญ่มากเรื่องคนแก่มากเรื่องนะอีกหน่อยเด็กทุกวันเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยอีกหน่อยมันก็บอกเขาความคิดของเขานะอีกหน่อยผู้ใหญ่เกิดก่อนกูเดี๋ยวมันก็ตายหาก็มันคิดเงินจริงเหรอมันคิดเงินจริงเหรอกูไม่สนมึงหรอกมึงทำมาได้หาไว้ก็โอเคดีกูก็รับไว้ไม่ดีกูจะถากถางแม่งเลยมันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลากูจะอาศัยผู้ใหญ่แล้วเพราะอนาคตข้างหน้าผู้ใหญ่ทำหาอะไรไม่ได้เลยพวกกูจะตายหากันเนี่ยมันเป็นทั้งโลกนะพี่นะให้ดูวันนี้เราพูดวันที่8เนาะ8พฤศจิกายน2563เป็นวันที่อเมริกามหาอำนาจตะวันตกเข้าได้หมายเลข1ประธานาธิบดีแล้วใหม่แล้วเห็นไหมเห็นไหมอาจจะดีก็ได้นะครับนั้นเราก็ดูว่าเมื่อเวลาเขานับหนึ่งเป้งแล้วคืออะไรความสามารถของผมที่มีอยู่ครับจะบอกให้ทราบไว้เลยนะว่าผมมีเยอะผมรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์และหนึ่งปากด้วยครับหนึ่งปากก็แปลว่าหนึ่งความเข้าใจครับครับครับหนึ่งความเข้าใจมันแค่ท้องอื่นที่สบายผมกดหน่อยเดียวเดี๋ยวก็ตอดปัง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 แค่พวกท้องอื่นนะจริงแข็งโป๊กเลยจริงไม่ได้หรอกเป็นมาแล้วเหรอเธอเพิ่งเกิดกับบอกที่ตั้งเอาที่30อ๋ออันแล้วที่เธอบอกเวียนอะไรมึนๆนะเดี๋ยวให้ลุงหงอกนะครับสบายไม่มีอะไรที่ลุงหงอกไม่รู้ร่างกายมนุษย์ทั้งเพศแม่และเพศพ่อทำไมถึงบอกว่าเพศแม่เพราะว่าผมนอนอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลมาตั้ง
9เดือนเต็มมันจะมีมันจะมีที่ปกปิดลุงมั้ยเนี่ยนะได้ๆไม่มีสิทธิ์ปกปิดลุงได้แน่ๆด้วยเออจะพูดหรือไม่พูดต่างหากล่ะแล้วเวลาพูดแล้วถามว่าใครนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยอ้าวต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ๆๆใช่มั้ยฮะอยู่ที่ว่าเปิดใจรับรู้รับทราบแหละขออนุญาตรับรองด้วยกันมั้ยล่ะก็เอาเรื่องสุขภาพมาเป็นเครื่องวัดเออนะวันนี้อาศัยอะไรไม่ได้แล้วอาศัยวิทยาศาสตร์ก็ไม่ไหวแล้วแพงก็แพงนะรับชอบรับชอบอย่างเดียวรับผิดไม่มีเลยนะเสียเงินเสียทองหาเงินทั้งครึ่งค่อนชีวิตถึงจุดหนึ่งมันไม่มีที่พึ่งบัดนี้มันมีแล้วของฟรีด้วยลุงหงอกให้ฟรีๆด้วยเอาละสิงานเนี้ยเอาสิของดีสุดคือของฟรีจะต้อนรับขับสู้ของฟรีไหมล่ะใช่ไหมครับเห็นไหมของฟรีนั้นเช่นอากาศสูตรฟรีๆใช่ไหมเนี่ยอยู่ขั้วโลกไหนก็ได้มั้งอากาศนี่แหละของฟรีตามที่ว่าเนี่ยอากาศเป็นยาไงสองน้ำทั่วๆไปเนี่ยอยากได้น้ำฟรีใช่ไหมก็เอารองกลางแจ้งสิครับหน้าฝนเนี่ยเออใช่ป่ะแต่ดีแล้วฝนก็ทานไม่ได้นะคะมันผ่านอะไรละอองมลภาวะมลภาวะมันก็เป็นบอลก็บอลบอลกันไปบอลกันมาก็ช่วยกันไอเราคนเราก็คนเราก็ไปอยากได้ของฟรีมันก็ไปกินไม่ได้ใช่ป่ะแต่ก่อนนั้นทานน้ำฝนได้เดี๋ยวนี้น้ำฝนก็ทานไม่ได้คนในเมืองน่ะกินไม่ได้หรอกนะคะเพราะมันผ่านอะไรคนชนบทเนี่ยจะกินได้ครับโล่ไม่มีอะไรครับคนอยู่สิ่งมลพิษเท่านั้นคนอยู่ชนบทจะกินได้อยู่หน้าเขาหลังเขาเนี่ยบนเขาหลังเขาเนี่ยกินได้บอกว่าพิษบอกว่าสูบอากาศก็ต้องสูบต่างประเทศต่างจังหวัดต่างภูมิต่างเขาอันนี้ใช่เมืองนี่อากาศไม่ดีใช่เลยมันมีคำถามเล่นๆว่าเวลาต้องการสูดอากาศเนี่ยในไปสูดที่ริมทะเลหรือจะเป็นกลางเขาหุบเขานี่คืออากาศบริสุทธิ์อันไหนเลือกอันไหนทีเดียวอย่างตรงนี้ยังมันก็เป็นอากาศแต่มันไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ใช่ที่เรานั่งใช่ถ้าพูดก็ว่าอากาศบริสุทธิ์ต้องพูดแค่หนึ่งอะตอมนั่นเองดีมาหนึ่งอะตอมนั้นมันบริสุทธิ์ใช่แต่มันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะน่านิวเคลียอนนิวเคลียนิวเคลียสนิวเคลียอนสุดยอดมากครับคำนี้นะเป็นคำที่ใช้กับมนุษย์เลยนะครับนิวเคลียอนคือจริงจะต้องศึกษาทางด้านชีวะไปเต็มๆแล้วครับชีวะเนี่ยนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ DNA จริงๆมันจะไปเล็กสุดก็คือ RNA ต่อสุด RNA นะฮะจริงจะเป็นเรื่องของนิวเคลียสเป็นภาษาที่สุดแล้วฮะไม่มีภาษาไหนมาต่อแล้วเรื่องของไบโอโลจีเนี่ยครับไบโอโลจีนี้มันต้องร่วมกับเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญผมใช้ภาษาร่วมกันไบโอโลจีก็คือเรื่องของชีวิตโอเคนะไบโอโลจีต้องมาร่วมกับนิวโรซิสเต็มเลยครับต้องศึกษาร่วมกันแล้วถ้าคนไหนก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องของนิวโรซิสเต็มของร่างกายไปต่อไม่ได้ครับวิชาการแพทย์ทุกวันนี้จะตันเรื่องของนิวโรซิสเต็มตันพวกเนิร์ฟพวกนี้พวกฟิลลิ่งเนี่ยจะตันเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือมาวัดความรู้สึกมาชั่งตวงวัดความรู้สึกมนุษย์ทำไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งปฏิเสธสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงผมบอกว่าช่างหัวโคตรมันนะผมรู้ว่ามันจะมาตายเพราะเรื่องสุขภาพเวลาเนี้ยนะมันจะมาสยบเรื่องสุขภาพ
ใครไม่รักตัวกลัวตายเนาะแต่ยังไงมันก็ไม่พ้นการตายก่อนจะตายขอรู้เรื่องราวตัวเองทั้งหมดหน่อยได้ไหมเนี่ยเห็นไหมใช่ป่ะแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้จริงแจ้งทั้งหมดใครล่ะแผ่นดินนี้ก็ต้องหาตัวบุคคลแล้วมีบุญก็เจอขับเรื่องบุญเนี่ยไม่ได้นะอ้างถึงก็จะพอได้วันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าไปมีที่พักอยู่ข้างทางไหนก็ไม่รู้หรอกนะประมาณสัก2หรือ3ทุ่มประมาณนั้นแหละลูกชายมหาเศรษฐีรวยแต่ทุกข์บ่นพึมพำตะโกน2ข้างทางคนก็ได้ยินหมดเพราะว่าลูกมหาเศรษฐีอิทธิพลเยอะบอกว่าอะไรล่ะไม่น่าอยู่เนาะเงี้ยมันไม่น่าอยู่มันไม่น่าเลยไปบ่นมีทุกอย่างแต่มันก็เป็นทุกข์ลูกเศรษฐีเนาะเดินไปนะตะโกนไปโอ้ยไม่ไหวแล้วจะเป็นจะตายยังไงเนาะมันลำบากนะมันทุกข์นะทุกข์หาอะไรลูกมหาเศรษฐีมันอึดอัดภายในพระพุทธเจ้าได้ยินเขาให้ว่าไงนมนั่งอยู่ข้างๆทางว่าไงนมจะทุกข์อะไรก็ได้ขนาดว่านั่งคุยกันก่อนสิประมาณนั้นครับไอ้เจ้าหนุ่มที่ว่านั่นนายเห็นเขาลือกันนักหนาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าตามไปดูสิจะปลดปล่อยความทุกข์ของฉันจะได้ไหมมีรนฟ้ายังบอกว่าทุกข์พระพุทธเจ้าตัวจริงก็ว่าว่าไงนมว่าไงจะไปไหนกันล่ะมาคุยกันก่อนไม่เอาจะตามไปหาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราบอกหน่อยนะใจเย็นพระพุทธเจ้านะมานั่งคุยกันก่อนไม่สนนั่นคนที่ไม่มีบุญเนี่ยไหมก็เดินผ่านไปก่อนจะรุ่งเช้าตื่นเช้ามาถูกควายชนตายห่านั่นเห็นไหมฮะมีบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าชวนคุยแท้ๆเลยไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านจะออกตัวได้ไงล่ะฉันนี่แหละคือพระพุทธเจ้าใครล่ะครับพระพุทธเจ้าเขาสอนมาเกิดมาสอนไม่ให้เชื่อพระองค์อยู่แล้วเห็นไหมมึงมีบุญมึงก็รู้กูก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับมึงไม่มีบุญกับมันเรื่องของมึงเรื่องของกูต้องการช่วยมึงอยู่แล้วมึงตะโกนหาความช่วยเหลือเขาเรียกว่าคนตาต่ำมนุษย์ใจต่ำใจชั่วรวยแสนรวยแต่ตาต่ำใจชั่วเหลือเกินจึงไม่รู้ว่าแต่ทาคตเป็นพูดที่พูดเองโอ้โหตะแลนตะแลนพอได้นะเรื่องนี้พอได้นะเอาไว้คุยกันเล่นๆรุ่นเราต้องคุยกันรุ่นไปแล้วโถเอ้ยใช่ใช่ไหมรุ่นเรายังคุยเรื่องรวยอยู่หรือเฮ้คุยอยู่ว่าเรื่องรวยคุยเรื่องเอามาพอกินนะพอใช้นะเฮ้ยเหลือกินนะเหลือใช้บ้างแล้วนะเฮ้ยเหลือขอเหลือพอแล้วเว้ยเนี้ยใครเลยเหลือขอเหลือพอในโลกนี้มันมีนะแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเหลือพอเขาก็หาอีกมันเรื่องของเขาเออ ใช่ไหมฮะเราจะไปคิดแทนเขาไปทำไมล่ะเรารู้ตระหนักรู้ในส่วนตัวเราก็พอแล้วว่าเราควรที่จะอยู่ในเกณฑ์ไหนอะความพอดียังไงความสุขอยู่ที่ความพอใจไหนมาผมพูดปุ๊บได้ยินเสียงยิ่งจอกร้องไหมกลางวันแสกๆมันร้องทำหาไว้ยิ่งจอกเออเวลาไหนทำไมไม่ร้องอ่ะไม่มาร้องตรงที่เราคุยกันแบบอะไรแบบสามเหลี่ยมนั่นเนี่ยโยงให้เป็นนะครับสามเหลี่ยมนี่มันถ้าจับตั้งปุ๊บมันก็ด้านหนึ่งของพีระมิดนั่นสามเหลี่ยมนะถ้าจับมันตั้งเนาะมันก็เป็นด้านข้างของพีระมิดนั่นน่ะเอาละเข้าเรื่องดี
ไอ้หมอเนี่ยมันพูดเรื่องของสิ่งที่เล็กที่สุดแคบที่สุดและกว้างที่สุดทั้งหมดก็คือเป็น emptiness ทั้งหมดตรงกับลุงครับ มันก็เลยเซนส์มันก็จะเข้าไปในร่องเดียวกันเซนส์เดียวกันตรงกับลุงแต่ลุงพูดถึงการเข้าถึงผมจะพูดถึงการเข้าถึงทั่วไปก็รู้แหละเข้าใจก็น่าจะโอแล้วรอวันเข้าถึงพอเข้าถึงปุ๊บมันจะเป็นชาติสุดท้ายได้เลยครับครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของภาภายในนะครับภายในกายใจจิตของเราโดยล้วนๆเลยเรื่องนี้นะฮะก็ยินดีฮะวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่อยากจะไปโยงใส่สิ่งที่ใดๆที่ต้องการอยากจะให้ช่วยนะคือมนุษย์เราเนี่ยขออนุญาตอีกทีนึงก็แล้วว่าถ้าเราพูดถึงพระสงฆ์เนาะท่านบอกว่าไม่ถ่ายคลิปจะได้ไหมทำไมไม่คิดว่ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมใช่ไหมฮะเวลาถ่ายก็ถ่ายเอาข้างหลังสิอย่าไปถ่ายใบหน้าใช่ไหมฮะใช่ไหมผมจะได้ทุกโอกาสสอนคนไปด้วยไม่ใช่แล้วครับเนี่ยผมก็ต้องหาทำไมว่าเอาโทษหนักไปได้ไหมภาษาเริ่มหนักแล้วใช่ไหมฮะไม่เอาหน้าเอาตายไปแล้วใช่ไหมเอาความรู้สึกสุขภาพไม่ดีว่าลุงช่วยได้ไหมแค่นั้นเองท่านคือผู้ที่ได้รับถ่ายข้างหลังมาขายข้างใบหูมาไม่มีใครจำได้หรอกสถานที่เราก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าสถานที่คืออะไรใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเราต้องการก็ยินดีทีเนี้ยนะหนองน้ำจะเคลื่อนที่ไปหาช้างเองเตรียมช้างไว้แล้ว ก็แล้วกันใช่ไหมครับหนองน้ำมันหลากหลายนะโยมช่วยไปพูดกับท่านเจ้าคุณด้วยแล้วกันนะใช่ไหมครับผมก็เจอแล้วอย่าไปปฏิเสธนะดีไปดีจะสอนจระเข้ว่ายน้ำด้วยอ้าวไม่ได้นะผมเนี่ยไม่งั้นหนักนะภาษาผมจะหนักนะผมไม่ได้เกรงใจใครถ้ากับตลาดแล้วหลังมาผมต้องการจะจริงๆผมต้องการจะรักษาจะรักษาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดหมู่บ้านก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องเดอะท็อปหรอกเห็นไหมฮะขอให้เป็นเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเขายอมรับว่าเออเป็นเจ้าอาวาสที่ดีเห็นไหมเจ้าอาวาสวัดไม่ดีเนี่ยเอาไว้ต้องหาทำไมทีนี้เห็นไหมครับมันเสียหายเยอะแยะเลยเยอะแยะมันเสียทั้งหมดเลยเสียเยอะใช่ป่ะผมต้องการรักษาตรงนั้นต่างหากล่ะขอให้มีชาวบ้านนะรับรองว่าเป็นคนดีออกมามันถึงอยากจะให้มีหนังสือไงอย่างพวกเราเนี่ยไปหาพระที่ไหนก็ตามทีพอจะรู้ว่าพระองค์ไหนรูปใดมีความคิดความเห็นหรือว่ามีการปฏิบัติรับได้แล้วไม่ใช่ตาสีตาสาเนี่ยว่าก็รวมกัน 3-4-5 คนนั่นเองนะฮะจดหมายฉบับหนึ่งออกมาเพื่อให้มีที่มาหน่อยเท่านั้นเองทางฝั่งผมเนี่ยใช่ไหมครับผมทำงานลอยๆมาตั้ง 20-30 ปีใช่ไหมครับเอกสารเดียวมีพระกี่รูปก็ได้นั่นน่ะผมไปทีเดียวมันก็ได้หนองน้ำเคลื่อนที่ช้างทั้งฝูงมากินยังได้เลยนะผมจะปัดกลัวทำไมล่ะจัดเวลาให้มันตรงกันหาที่พื้นที่เอาข้างฝาอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ว่าเราทำการรักษากันที่ไหนล่ะไอ้ผมก็ไม่ใช่ไปเอ่ยว่าสถานที่เป็นวัดวารามนู่นผมไม่จำเป็นหรอกครับผมเอาตัวบุคคลใช่ไหมฮะถ้าเป็นพระสงฆ์โอเคได้มีโอกาสรักษาพระสงฆ์จะได้ดูแลพระพุทธศาสนาสืบไปใช่ไหมครับส่วนทำดีทำชั่วผมไม่ติดตามอยู่แล้วเรื่องพวกนั้นตามทำไมล่ะผมต้องการจะให้ใช่ไหมครับจะนั่งอดโอยไปทำไมล่ะจริงๆก็คือจิตรักษากายปฏิบัติกันไม่ได้ต่างหากล่ะที่รักษาตัวเองไม่ได้อ่ะเห็นไหมตัวนี้หนักนะปฏิบัติไม่ถึงต่างหากจะรักที่รักษาตัวเองพูดงี้แล้วเกรงใจไปทำไมล่ะอายุผมครบร้อยผมหนักกว่านี้นะพี่นะให้รู้ว่าอันนี้มันแค่76เองนะครับหนักกว่านี้อีกใช่ไหมฮะจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็พูดกันมากี่รุ่นคนแล้วถ้ารักษาได้เองมันก็สุดยอดปรารถนามนุษย์พันนี้ผมบอกว่าเลยนะฮะเวลาตายปุ๊บจะแห้งไปเฉยๆครับไม่เน่าไม่เปื่อยมนุษย์พันนี้นะครับ
สิ่งที่กำลังพูดเนี่ยจะบอกให้ทราบนะเนี่ยตอนนี้กำลังอยากจะมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งที่จังหวัดสกลนครชื่ออะไรชื่อสมภพหรือไงเนี่ยผมอยากจะไปช่วยท่านเพราะว่าท่านเก่งเพราะเวลาท่านนั่งเทศวัดอะไรผมก็ไม่ทราบนะมีคนจะเริ่มติดต่อให้แล้วเห็นนั่งอยู่วินแชร์อยู่ผมเสียดายสมองท่านเวลาคนอีสานเวลาท่านเทศเข้าไปในพระไตรปิฎกอ้างถึงพระบาลีไบลานเนี่ยมันจะอ้างถึงได้สง่างามมากและเป็นเรื่องราวภาษาอังกฤษท่านก็สอดคล้องโอเคไหมภาษาอีสานเนี่ย ก็ยอดเยี่ยมภาษากลางก็สุดยอดผมจะเข้าใจเรื่องของภาษาเวลาท่านประมวลเวลาท่านเทศท่านจะไปตามลีลาท่านหรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะเข้าใจมากเลยนะการที่มีคนคนหนึ่งสอนคนเนี่ยมันได้หลายหลากหลายเนี่ยมันมีน้อยมากครับผมก็จำชื่อวัดวารามไม่ได้มันมีอยู่วัดหนึ่งชื่อพระอาจารย์สมภพนั่นๆๆต้องลองกดดูใช่ไม่ไม่แต่ผมจะบางทีผมจะไปตะกอนนะครับไม่ได้ไม่รู้แล้วพระอาจารย์สมภพถามดูจะวัดอะไรก็คงมีในทุกวันนี้กูก็มันกดได้หมดนะตำแหน่งชื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสนั่นแหละเจ้าอาวาสนะเออท่านไปสร้างอะไรใหญ่โตจะตายไปที่จังหวัดสกลนครใช่ไหมหลวงพ่อสมภพพระอาจารย์สมภพท่านไปสร้างอะไรตั้งเยอะแยะตอนนี้รู้ข่าวว่าท่านนั่งอยู่วีนแชร์ใช่ไหมเห็นบอกว่าสมองเนี่ยจะไปต่อไม่ได้แล้วผมต้องการจะไปรักษาสมองท่านพวกพาร์กินสันพวกสมองทำงานไม่ได้เดี๋ยวเซลล์สมองมันจะตายหาหมดแล้วรีบช่วยเอาไว้ครับให้ท่านได้มีเสียงทุกวันนี้เห็นบอกว่าไม่มีเสียงเทศใช่ครับพวกนี้มันจะไม่มีเสียงครับเสียงมันจะน้อยลงน้อยลงอย่างหลวงพ่อจรัญเนี่ยผมนี่เป็นคนที่รักษาให้ท่านมีเสียงเทศได้ตั้งเป็น10ปีนะครับก่อนที่ท่านจะไปผมนี่แหละเป็นคนรักษาท่านอยู่ได้ประมาณ12หรือ15ปีเนี่ยครับหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีนี่ค่ะวัดอัมพวันวัดอัมพวันนี่แหละผมนี่ให้รู้ว่าผมจากนี่ไปผมบินไปเลยบินกลับผมบินไปทั้งหมดผมใช้เวลา11ชั่วโมงกับ10นาทีถึงสิงห์บุรีครับดีแล้วเดี๋ยวได้เอาข้อมูลของลุงงอไปเล่าให้ท่านเจ้าคุณทราบครับว่ายังไงเป็นยังไงจะบอกให้ทราบเอาไว้แล้วรักษากันต่อหน้าลูกศิษย์ท่านนั่นแหละครับค่ะไม่มีเสียงผมไม่จับกันหน่อยเดี๋ยวไม่ถึง15นาทีท่านก่อนนับ1ถึง10ได้เสียงกล้องออกมาเลยนะครับแล้วท่านก็เคยมาที่นี่นะมาจรัญมาที่นี่เพราะว่ามาที่นี่ครั้งมาจรัญมาที่นั่งกล่าวเรานี่นะครับก็โอเคก็ถือว่าได้ช่วยพระคือเป็นปฏิบัติที่ชอบให้ไปท่านก็ทำหน้าที่ท่านได้ตั้ง10กว่าปีมั้งก่อนจะจากตรงนี้ไปก็โอเคล่ะเนี่ยที่อยากจะช่วยเจ้าวาดนะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคนะหรือแม้แต่ระดับเจ้าคณะหนนึกเนี่ยหลวงพ่อรองสมเด็จสมเด็จที่วัดพงอากาศก็มีรูปหนึ่งท่านนั่งวีลแชร์ขาท่านไม่มีแรงถ้าไม่ทานยาขาอันนั้นผ่าตัดเยอะโอ้อันนั้นผ่าตัดเป็นผ่าตัดผ่าต่อเยอะแล้วนี้จะผ่าตัดสมองเยอะค่ะตอนนี้จะผ่าสมองตอนนี้แต่ขาท่านน่ะมันอาจจะเกี่ยวมือท่านเคยโดนโจรปล้นเนี่ยฮะโจรปล้นวัดแล้วมาตีท่านด้วยเหล็กขูดชาร์ปนะคะแต่ท่านก็ไม่เป็นไรยิงท่านก็ไม่เป็นอะไรอะฮะแล้วตอนหลังท่านมาโดนมาตกจากรถตู้รถแท็กซี่มาตัดหน้ารถกับสี่แยกไฟแดงตรงมินบุรีแล้วท่านก็ตกจากที่นั่งบนเบาะตกไปที่พื้นรถแต่ไม่ได้ลงถนนนะฮะครับแล้วเขาคิดว่าไม่เป็นไรพอตกกลางคืนนอนตื่นขึ้นมาลุกขึ้นไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยอะฮะแล้วก็ไปผ่าตัดตั้งหลายที่จนกระทั่งดีขึ้นตอนนี้จู่ๆขาท่านเกือบไม่มีแรงยกขาไม่ขึ้นนะคะเนี่ยยกขาไม่ขึ้นขามันหนักขึ้นยกขาไม่ขึ้นนะคะแล้วเวลาเดินก็ต้องใช้3ขาแต่เดินได้ไม่เท่าไหร่คำถามท่านเดินได้อยู่ใช่ไหมพอเดินได้เนาะพอเดินได้แต่ต้องมีคนคอยต้องท่านต้องจับตัวแล้วก็มีโอเคผมเข้าใจแล้วฮะเอาว่าพอเดินได้ก็พอละนะยืนทรงตัวอยู่ได้เดินได้3 4 5 9ได้อยู่ประมาณนั้นนะฮะ
เนี่ยรีบติดต่อซะจะช่วยอ๋อหรออย่างนี้เดี๋ยวต้องพาท่านพาลุงออกไปหาท่านเลยก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะผมยินดีนะจริงๆนะนี่นัดพาลุงออกไปหาหลวงพ่อต้องโทรหลวงพ่อก่อนว่าเออต้องคุยอยู่วัดโพงอากาศค่ะเป็นวิญญาณวัดโพงอากาศอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนอำเภอบ้านน้ำเปรี้ยวค่ะอำเภอบ้านน้ำเปรี้ยวคือให้เป็นคนนั้นเป็นคนน่าเชื่อถือก็ต้องใช่น่าเชื่อถือนั่นเองนะเวลาพูดคุยไม่ไปแล้วเงื้องะไม่เอาค่ะใช่ต้องคุยกับก่อนแล้วก็คุยกับที่การตรวจใช่แล้วคุยกับหลวงพ่อก่อนแล้วคุยกับหลวงพ่อก่อนประกาศตัวมาเลยบอกว่าคนที่เข้าถึงพระธรรมประกาศแม่งเลยอย่าไปสนใจมันลุงงอเลยคือพ้นแค่เข้าถึงพระธรรมพระพุทธธรรมนี่แหละครับนะประกาศตัวตนไปเลยครับต้องการไหมหรือว่ารู้จักแต่ธรรมะอยากจะบอกว่างั้นเลยต้องการไหมต้องการไหมพูดตรงๆเลยไม่ต้องการก็หาที่มรณภาพเอาเองก็พูดอย่างนี้แล้ววะมันจะนัดผ่าแต่ยังไม่ได้ผ่าตัดหัวสมองน่าจะได้ผ่าเดือนธันวาแต่นี้อยากจะให้ลุงได้รักษากับลุงหงอกผ่าตัดเข้าไปแล้วมันจะมีหาอะไรบางทีของดีตัดไปทิ้งแล้วอ่ะใช่ป่ะหมอก็เกินไปอยากจะได้แต่ประสบการณ์ผ่าทีละแท้มันจะดีขึ้นไม่ใช่ถ้ามันดีขึ้นมันจะมีขั้นที่สองที่สามเหรอทำไมไม่คิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหมอก็เกินไปต้องการแต่ experience ส่วนตัวเองใช่ไหมโดยที่เอาคนอื่นเข้ามาเป็นเครื่องมือเนี่ยผมพูดตรงๆเนี่ยผมไม่เกรงใจใครแล้วเกรงใจไปตำหาไม่เลิกเวลาเกรงใจแล้วเออใช่ไหมจริงๆผมต้องจะประกาศรักษาหมอและพยาบาลฟรีด้วยเนี่ยใช่ไหมครับโดยพลังงานที่บริสุทธิ์ผมมีอยู่เนี่ยจริงๆต้องการให้มาสตาร์ทดีร่วมกันของดีในแผ่นดินมันมีแล้วเวลาเนี้ยเอาของดีไปเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันผมต้องการที่จะสร้างคนในบ้านเมืองให้มาทำหน้าที่แทนผมเนี่ยแทนผมได้ไหมเอามาช่วยกันแล้วกันแทนคงไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะยังไม่ได้ไม่ใช่มันนั่งคนละที่มันจะแทนที่ได้ไงวะเนี่ยใช่ป่ะมันนั่งทับที่กันไม่เองได้ไม่ได้นะใช่ไหมครับได้มาช่วยกันผมจะมีความสามารถรักษาไอ้โทษผลิตมนุษย์หนึ่งสัปดาห์นี่ไม่น้อยกว่า500คนผมทำได้แน่นอนอ้าวใครสามารถติดต่อกระทรวงมาจะช่วยชาติผลิตมนุษย์ให้เป็นสินค้าขาออกไปรักษามนุษย์กันทั้งโลกโอเคไหมครับนี่แหละคือ new innovationต้องรีบทำเร็วๆของจริงครับรีบติดต่อเลยพวกเราผู้ใหญ่มดหมออะไรต่างๆที่คุยกันเป๊ะๆนั่นน่ะนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะผมไม่ค่อยจะเสียเวลาเท่ากับเท่าไหร่นะหลังๆมาเนี่ยใช่ไหมครับไม่งั้นผมขายตัวเป็นเหมือนกันนะเออถ้าผมจะขายมันจะพยายามขายตัวมันจะพยายามคนที่มีความสามารถอย่างผมเนี่ยขอเป็นประชาชนของประเทศท่านได้ไหมเห็นไหมคนมีความสามารถพิเศษใครก็ต้องการในโลกนี้ใช่ไหมสองมือเปล่ารักษามนุษย์หาไหนได้มีในโลกนี้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดได้ด้วยเอาตัวมาเลยเดี๋ยวถ้าแพทย์ก็มาเฉพาะมนุษย์คนที่เป็นแพทย์เดี๋ยวเครื่องมือมาด้วยเดี๋ยววิชาการมาด้วยมันคนละศาสตร์โอเคไหมของผมมันเรื่องจิตศาสตร์เออศาสตร์ด้านจิตล้วนๆเลยแล้วเพียวจิตด้วยต่างหากเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมเออก็ประกาศตัวตนในระดับนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกพี่เอาล่ะเข้าสู่เรื่องเราทีนี้อ้าวมาครับมันดีขึ้นแต่ยังหนักๆอยู่ค่ะอืมมันดีขึ้นหนักต้องการเบาเนาะค่ะแล้วก็ยังมีขัดๆอยู่บ้างขัดๆอยู่จุดไหนที่มันขันหัวเข่าหรือมันเนี่ยมันหนักเนี่ยค่ะมันหนักมันหนักเนี่ยหนักช่วงเนี้ยค่ะทั้งสองข้างโอเคสบายเลยมาอันนี้ผมก็วางสัมภาระผมก่อนนะเนาะหนักนะโอเคครับผมไม่ต้องแต่เนื้อต้องตัวผมมีเครื่องมือของผมผมบอกว่ามาถึงวันนี้ผมเอาพลังงานที่ซ่อนอยู่ในแสงแสงธรรมดาในแสงเนี่ยเนี่ยแสงเนี่ยเอาพลังงานซ่อนอยู่ในแสงเนี่ยไอ้แสงเนี่ยนะตัวแสงเนี่ยแสงมันเป็นหนึ่งอนุภาคก็ได้เป็นคลื่นก็ได้
เป็นพลังงานก็ได้เป็นควอนตัมก็ได้มันเป็นได้หมดแสงแล้วผมก็บอกว่าพลังงานที่ซ่อนอยู่ในแสงตรงนี้ภาษาฟิสิกส์เนี่ยเขาจะเรียกว่าโฟตอนเขาเห็นโฟตอนแต่เขาจับเอามาใช้ไม่ได้ส่วนทางฝั่งผมเนี่ยผมเข้าใจโฟตอน